คือขับมาบนฝาท่อนะครับเป็นท่อระบายน้ำหรือท่อสายไฟขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ตรงกลางถนนบริเวณช่วงสุขุมวิท64เป็นลักษณะเป็นท่อนะครับที่อยู่กลางถนนซึ่งท่านผู้ว่าบอกว่าท่อแบบนี้มีอยู่ประมาณสัก 6-700 จุดในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็รถบรรทุกคันนี้บรรทุกดินมาอยู่บนฝาท่อเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับทำให้ฝาท่อนั้นทรุดลงไปนะครับทำให้ท้ายของรถบรรทุกคันดังกล่าวเนี่ยคาอยู่นะครับคาอยู่บนปากท่อเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดไปไม่นานนะครับวันนี้ก็มาเกิดอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นถนนสุขุมวิทนะสุขุมวิท 64/1 นะครับเป็นฝั่งช่องทาง